สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปอิงค่ะเทพต่อมครับถูกต้องและในวันนี้เราก็ใกล้จะจบกับกลางบีแล้วใช่แล้วและวันนี้เราอยู่กับเมนูที่23นั่นก็คือ Chicken Pesto Pasta และนี่คือเมนูที่23นะครับ Chicken Pesto Pasta มันเป็นเมนูมันดูเป็นอิตาเลียนแต่ก็ดูเป็นเม็กซิกันในตัวด้วยใช่แล้วคุณอิงว่ามันมาจากประเทศอะไรอาจจะแบบเอ้ยเม็กซิกันสิแต่มันแปลกๆอ่ะอิงเชื่อว่าเป็นอิตาลีนะนายอิงก็เคยถ่ายในเมนูที่23มาแล้วอันนี้ก็เป็นเมนูที่23คนอาจจะงงนะฮะนี่มี23มันมี2ตัวถ้าใครโชคดีเดี๋ยวก็เจอเป็นพิซซ่าแต่วันนี้นี่คือชิคเก้นเพสโต้พาสต้าเชิญโอ้ขาดป่ะน่ะทำไมรู้สึกเหมือนมันขาดไม่ขาดโอ้ทำไมมันดูเยอะๆจังเลยนี่แล้วสรุปกันไกลไม่ได้แชร์ใช่ช็อกโกแลตโปรตีนอันนี้อะไรชีสสเปซจาลาเปโน่แล้วมันเพสโต้ไงวะอิตาเลียนเบรดอันนี้อิตาเลียนเบรดที่เรากินกันตอนก่อนหน้านี้ตอนที่23โรตีไม่ใช่อันนี้ดีกว่าแป้งโรตีเดี๋ยวเราไปดูในห่อนี้เลยก่อนนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างแบบละเอียดนะครับเมนดิสช็อกโกแลตโปรตีนเชอร์รี่บลูเบอร์รี่คอปเปอร์ชีสสเปรดวิทจาราเปโน่ถุงอุ่นช็อกโกแลตชิพคุกกี้อิตาเลียนเบรดช็อกโกแลตชิพถุงผสมน้ำช้อนอื่นๆอ่ะทุกคนและนี่คือของที่อยู่ในซองนี้เป็นไงบ้างแฮปปี้ไหมแฮปปี้นะมีคุกกี้อะตอมเจอของที่ชอบไหมวันนี้เจอแต่เชอร์รี่บลูเบอร์รี่คอปเปอร์เออเนี่ยชอบกินนะนี่พี่กิ้งเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เขาจะไม่ค่อยอินกันแต่เราเนี่ยชอบอิงไม่ชอบใช่เฮ้ยแต่พี่ไม่ค่อยเจอนี่เลยว่ะตอมไออะไรวะพีนัทบัตเตอร์อ่ะพีนัทบัตเตอร์ช็อกโกแลตไม่ค่อยเจอเลยเจอแค่ไม่กี่เมนูเจอแค่ตัวที่13หรือ14นี่แหละถ้าจำไม่ผิดนอกนั้นก็เป็นช็อกโกแลตโปรตีนช็อกโกแลตโปรตีนหรือไม่ก็ชีสเปสหมดเลยใช่สังเกตว่าวันนี้น้ำที่เป็นเปรี้ยวๆไม่เห็นนะที่เป็นไม่ใช่ฮอตซอสก็มันไม่มีตัวที่เป็นน้ำเปรี้ยวๆอ่ะที่มันเป็นราสเบอร์รี่อ่ะก็มีแต่เกลือที่ชุบเปียกอะไรไม่มีอะไรเลยยังไงเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราเทมาเสร็จแล้วดีกว่าเอาละครับและนี่ก็คือเมนดิชนะครับแล้วก็มีขนมปังอิตาเลียนนะครับคุกกี้เชอร์รี่บลูเบอร์รี่นะครับแล้วก็น้ำช็อกโกแลตโปรตีนนะครับเอาแล้วครับและนี่ก็คือตอนที่เราเทออกมาแล้วทุกคนคิดว่าหน้าตาเป็นไงหน้าตาสวยหรูและกลิ่นล่ะกลิ่นไม่ได้กลิ่นเหมือนอาหารหมาอาหารหมาค่ะแต่กลิ่นต้องบอกก่อนว่าที่มันคล้ายๆเพราะว่ามันน่าจะมีเดานะมันน่าจะเหมือนแบบผักขมกับพริกสักหน่อยใช่อะตอมว่าไงเหมือนข้าวอ่ะเหมือนข้าวที่ไม่ได้ใหญ่มันเป็นเพสโต้พาสต้าแต่ไม่ได้เพสโต้มันแปลว่าพาสต้านิดนึงเพสโต้มันแปลว่าเขียวๆใช่ป่ะซอสเขียวป่ะที่มันเป็นเหมือนผักอ่ะพาสต้าถ้าจำไม่ผิดนะจะเป็นเขียวๆมาลองชิมกันเลยแจกช้อนถ้าน้องยิงเรามาลองชิมอุ๊ยผมเจอไก่ด้วยว่ะไก่เป็นชิ้นๆเลยนะก็มันเป็นชิคเก้นเพสโต้ยังไงล่ะชิ้นใหญ่มากใช่แล้วผมจะลองดูลองดูครับ1 2คือมันแบบเนื้อไก่เขาแน่นมากใช่มันคือมะเขือเทศด้วยส่วนใหญ่อ่ะมันจืดทุกเมนูเลยกูมีทางออกถ้ามึงอยากจะลองวีแฮบักเกลือไม่แต่มันเค็มอีกไม่มันเค็มอยู่แล้วโอ้เอ็มอีเกลือ no ไม่อ่ะไม่ใส่อ่ะ no มันเค็มอยู่แล้วโอเคเราจะไม่ใส่ลงไปมันจืดแบบเลี่ยนๆหน่อยมันมีความขมปลายๆด้วยนะตอนกืนลงไปมีความขมมาเลยเปิดกาชายังไม่เค็มเท่า MRE เลยแล้วต่อไปเราจะมาขยี้ชีสสเปรดจาราเปโน่กันมีใครกินเผ็ดไม่ได้มั้งไม่มีมันก็ไม่ได้เผ็ดแบบอ้าวเมนูที่แล้วไม่ใช่เมนูที่แล้วเมนูที่3นี่แหละเผ็ดเหรอใช่เคยกินแล้วเออโอเคนี่เราจะบีบอย่างงี้มันไม่ได้เผ็ดอะไรมากไม่ได้เผ็ดแค่ให้รู้สึกว่าแต่อันนี้มันจาราเปโน่มันจะแต่มันต้องเยอะนะของเขาอ่ะมันจะซีซาร์ดนิดนึงนิยามผมกับเมนูเนี้ยมันคือมักกะโรนีผักขมพอยังพอแค่นี้นะมึงกินแค่นี้เขาเรียกกินเหรอชิมไงแม่ตอมเชียร์สมึงบีบตรงนี้กูจะกินยังไงกูไม่รู้ก็มึงก็ไม่รู้ก็มึงบอกมันนิดเดียวกูก็นิดเดียวกูเป็นคนซื่อแต่มันก็โอเคอยู่เนาะเป็นไงมันไม่เผ็ดเลยพี่ซุปเพิ่มหน่อยไม่เผ็ดเลยปกติอ่ะมันจะมีเม็ดพริกมาด้วยมันจะเป็นเหมือนเม็ดพริกไม่แน่มันอาจจะอยู่ก้นๆนี่ก็ได้นะ
พี่เจอเยอะมากเลยนะผมไม่เจอเลยพี่ผมเหลืองนั่งอันเลยเนี่ยเฮ้ยแต่มันเหมือนเรากินในนี่เราขนมปังพิซซ่าแต่แกไม่ได้กินพิซซ่าออริกาโน่อะไรเงี้ยคล้ายๆครับคือคุณผู้ชมมันหนานะมันไม่ได้บางมันหนานะหนามากแต่ชอบเราชอบขนมในบรรดาขนมปังแบบเนี้ยอิตาเลียนไอเบรดอะไรเงี้ยชอบอิตาเลียนเบรดสุดเพราะว่ากลิ่นมันหอมก็ยังดีกว่าแครกเกอร์ไอแครกเกอร์ทรายพี่โอ้โหอันนั้นนี่แห้งจริงไม่อิงไม่เคยกินถ้าอิงกินอิงจะร้องร้องว่าเชี่ยทรายแผ่นชัดบอกใช่เออมันคือทรายแผ่นเลยเว้ยอ่ะก็ได้อ่ะกี่ติดคอโอเคอ่ะครับเราจะมาลองชิมโปรตีนทำไมมันมีทำไมคนเขย่าวันนี้มันดูเป็นเม็ดๆจังวะมันเขย่าไม่ถึง1นาทีไงมันก็เขย่าเรื่อยๆนะเออช่างมันเดี๋ยวลองชิมดูอันนี้เขย่าไม่ถึงนาทีครับจืดซุปเสียน้ำเยอะไปไม่นะมึงอยากให้หวานกว่านี้ไหมล่ะเมื่อแต่ก็โอเคแล้วน้ำตาลไว้ทำอะไรไม่เราจะไม่ใส่อะไรเราต้องกินออริจินอลโอ้โหเฮียออริจินอลมั้ยล่ะขมไม่เชิงขมอ่ะแต่มันก็ไม่หวานอ่ะมันเหมือนกินได้เรื่อยๆอ่ะโกโก้ที่ชงด้วยนะอุณหภูมิห้องมึงคิดดูมึงอยู่ร้อนๆมึงจะกินหวานได้ขนาดนั้นวะเขาก็ต้องเฮลตี้ยูโน่ไม่หวานเกินไปไม่แค่องค์ประกอบรวมนี่มันก็แบบก็หวานมันก็หวานหมดแล้วยังมีสองอันนี้หวานคือจริงๆไอ้อิตาเลียนเบสนี่ก็หวานไปปลายด้วยนะเรามาลองชิมคุกกี้โหคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมเห็นครับมันเป็นช็อกโกแลตแบบเยิ้มๆนะครับชิ้นมันใหญ่มากช็อกโกแลตแล้วมันก็อร่อยในเมนูนะในเมนูเนี้ยอันนี้อร่อยสุดโอเคมันแอบชิมก่อนกูไงมาไม่คราวที่แล้วก็มีไงอ๋อโอเคเขาจากครั้งที่แล้วไม่แต่มึงก็โกงอยู่ดีมึงไม่ควรกินก่อนอ่ะรวดเป็นทรายหมดแล้วลองคลัชอีกที่หวานมากอันนี้นิดนึงอันนี้นิดนึงไอ้เย็นนิดทะลุเพดานไปแล้วทะลุคลิปไปแล้วคุกกี้เนาะคุกกี้จริงๆมันเป็นแบบเม็ดละเอียดมากแทบจะเป็นผงแล้วอ่ะเฮ้ยแต่ช็อกโกแลตมันดีนะมันละลายอ่ะและนี่คือพาร์ทที่ผมรอคอยมานานมากผมอยากกินมันมากมันหายากยังไม่กินมึงสละสิทธิ์ก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องกินด้วยเอ้ยนี่คืออะไรเอ้ยนี่คือเชอรี่อ่ะคุณผู้ชมมันโล่งเลยอ่ะลองดูครับกอมชอบอ่ะชอบครับชอบมากเลยกินครับมึงต้องเป็น AMR ป่ะเอ้ยไม่ใช่ AMR เขาเรียกอะไรวะ ASMR ASMR จ้ะ ASMR ถูกแล้วต้องกินแบบมุมมามหน่อยเออแม่เคยไม่ผมไม่ใช่คนอย่างนั้นแม่ผมสอนว่าอย่ากินเสียงดังเออต้องกินแบบเออกูไม่เข้าใจจะขยี้ทำไมคุณนิ่งไปไงบ้างฮะกินไปเหมือนกินแยมอือฮึแยมบลูเบอรี่เอออะไรมันตัดกับมันม่วงได้ดีมากเลยนะอืมแต่มันม่วงโอเคอะไรมึงโดนเชอรี่เหรอชอบอ่ะไม่กินก็ได้มึงก็ไม่ต้องกินกูไม่ได้บังคับไม่แบบไม่ใช่ทำไมอ่ะไม่ก่อนนี้บอกว่ามันไอ้นี่ไม่ใช่มึงดอยไก่แล้ววะมันใช่อ่ะเฮ้ยไก่มันแบบว่าแน่นมากเลยนะเหมือนแบบกินไอ้เนี่ยแกงเขียวหวานอ่ะกูเริ่มรู้สึกว่ามันคือแกงเขียวหวานพาสต้าแล้วเพราะมันเป็นไก่ด้วยเอื้ออะไรนะขอช้อนน้องด้วยอยากลองอะไรไอ้ไม่เองเพสโต้มันเป็นแบบคือดิเอาละครับแล้วนั่นก็คือเมนูที่23นะครับชิคเก้นเพสโต้พาสต้านะครับเรามาฟังความเห็นกันก่อนแล้วกันทุกคนคิดเห็นกันยังไงบ้างก็โอเคแต่ว่าตัวเมนดิสอะมันเหมือนแบบไม่ค่อยโอเคนะมันกลิ่นมันไม่ค่อยดีแล้วอะตอมคิดเห็นว่าไงมักกะโรนีผักขมบวกของหวานบวกคุกกี้บวกขนมปังแล้วก็มีมะเขือเทศด้วยใช่คือพอกินแล้วมันเหมือนกับว่ามันเป็นเพสโต้อะผมจะใส่ดูเพสโต้เป็นอย่างนี้นะทีเนี้ยไอตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นผักขมกับกลิ่นออริกาโน่ปะกินแล้วมันไม่รู้มันตีกันมั่วหมดเลยมันจะไม่ใช่กลิ่นที่แบบว่าพาสต้าปะวะแต่ไก่นี่อันนี้ของดีไก่นี่คือแน่นเลยแน่นไก่แน่นดีคือแบบทำอร่อยมากอ่ะเดี๋ยวเรามาให้คะแนนกันเลยดีกว่าใครจะให้คะแนนก่อนโอเคคะแนนเต็ม10เราอีกจะให้ทั้งหมด66คะแนนอะตอมให้4ครับให้4น้อยจังวะ ผมให้5คะแนนเรามาฟังความเห็นก่อนอิงทำไมให้6เพราะว่ามีคุกกี้คุกกี้โอเคโอเคอิตาเลียนเบรดอิตาเลียนเบรดก็โอเคแล้วนอกนั้นมันก็แบบ
ไม่ค่อยโอเคนะแต่ว่ามันก็กินได้อ่ะอ่าแล้วก็มีไก่ไก่เออไม่กินแค่ไก่ก็ได้นะก็ถือว่ากินแต่ขนมอย่างเดียวไงเดียวนั้นแล้วของอะตอมว่าไงทำไมถึงได้4เลยนะไม่ชอบเมนดิสเลยครับแต่กินกินได้แต่ไม่ชอบเลยอ่ะคือถ้าคนไม่ชอบกินถ้าคนไม่ชอบกินก็คงไม่ชอบเลยเนาะใช่ครับกินแรงไปอ่ะหรือว่าผมว่าผักขมมันกับออริกาโน่มันตีกันมากไปอ่ะมันคือต้องไปแยกกันดิงั้นนะใช่ผมคิดว่าพวกคุกกี้อ่ะหรือผมไม่รู้นะว่าคนอื่นชอบกินอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันเลี่ยนไปของหวานมันเยอะไปเป็นคุกกี้หรือไปถึงตัวไหนคุกกี้คุกกี้มันเยอะอ่ะไม่ก็อาจจะแบ่งกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพูดถึงว่าเมนูนี้มันเลี่ยนเยอะมากเลยนะมันไม่มีน้ำผลไม้ตัดให้เลยในซองไม่มีปกติเราคิดว่าเราจะได้พวกผลไม้มาด้วยไม่ให้ส่วนของผมให้5เพราะว่ามันยังไม่อยู่ในระดับที่โอเคอยู่ในเมนูที่แบบว่าถ้าได้ก็ยังรอดอยู่เว้ยแต่ไม่ได้แบบว้าวแต่ก็ไม่ได้แบบว่าอีคือกินได้แล้วยิ่งเจอบูเบอรี่นั่นด้วยคือแบบโคตรสุดจบอ่ะครับและนั่นก็คือความคิดเห็นของแต่ละคนในเมนูนี้นะครับต่อไปเราจะไปอยู่เมนูที่24นั่นคือเมนูสุดท้ายของรังบีใช่แล้วแน่นอนแล้วหลังจากรังบีนั้นเราจะมี EP พิเศษติดตามกันดูอาจจะลงเร็วๆนี้ก็ได้ติดตามผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆผมยังไม่บอกว่าคืออะไรรอดูเมนูที่24ผมจะบอกท้ายคลิปนะฮะเอาละครับและท้ายนี้นะครับผมเทพซุปนะครับอิงเทพตอมครับครับก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันครับเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีคลัชสวัสดีครับตอมชนชนเป้าวู้หวาน4คะแนนมาจากบุบัน